ม่มีข่าวดีสิบอกนะแม่รู้จักกับสร้างแต่งหนาคนหนึ่งเขาเป็นคนในวงการบันเทิงปั้นพระเอกดังมาหลายคนแล้วดิสวัสดีครับแมนพิเชลีบ่ครับแมนจ้ะเท่าน้องเจมนี่ตัวจริงนี่เขาก็ได้รูปหลายเนาะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าได้เลยถอดเสื้อผ้าเป็นหยังบ่กล้าถอดติคันบ่กล้าถอดเองกันในวงการบันเทิงบ่ได้ดอกหุ่นกลับบ้านไปซะเนี่ยแบบสวยหวานนะครับคุณพี่แมนจ้ะมือเนี่ยจัดเต็มให้เอ่ยเลยเด้อพอดีว่าเอ่ยอ่ะมีนัดกินข้าวกับลูกชายลูกชายเอ่ยน่ะเพิ่งเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกอุ๊ยอีหลีดิค่ะใส่หลูลูกชายรอบ่หนูขอเบิ่งนะค่ะเด้อรอบ่ปื๊ดรอบักคักเลยค่ะคุณพี่รอบักคักมันรอได้พอมันตัวดีหรอกค่ะที่รอได้พอเดี๋ยวคุณพี่นี่แย่เลยได้ค่ะเอียงก่อนอ๋อน้องหมายความว่าลูกซ่าเนี่ยรอได้พอถึงแล้วคันเดียแม่มันก็สิสวยแท้รอแล้วเนาะเข้าใจแล้วคุณพี่ค่ะคุณพี่ไม่ลูกซ่ารอแบบนี้คุณพี่สนใจลูกซ่าคุณพี่เขาวงการบันเทิงบ่อุ๊ยก็อยากให้เขาละเนาะแต่เอ่ยกับบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋จังสิให้ลูกชายได้เข้าวงการนี่มันก็เรียนจบแล้วถ้าได้เล่นละครจักเรื่องก็คือสิดีอุ๊ยจังสั่นบ่ยากเลยคุณพี่มาถึงหม่องคักหนูนี่ตัวแม่ในการปั่นเด็กหน่อยของวงการบันเทิงเลยค่ะเด็กที่หนูปั่นแต่ละคนนี่มีแต่พระเอกแนวหน้าทั้งนั้นเลยพอหนูนี่เส้นสายในวงการบันเทิงหลายค่ะโหอีหลีติข้าสั่นเอ่ยฝากเอาลูกชายมาปั่นให้นําหน่อยเด้อได้ค่ะบ่มีปัญหาคันคุณพี่ใหญ่ลูกซ่าเขาวงการอีหลีน่ะให้ติดต่อมาหาหนูได้เลยค่ะจ้าจ้าจ้าขอบใจหลายๆเด้อจังไหนเอ่ยก็ฝากพักดันมันให้แน่ได้ค่ะบ่ต้องห่วงเลยค่ะหนูน่ะสิทั้งพักทั้งดันเลยล่ะค่ะแม่ครับนี่ครับยาสีฟันจะโบสมายเห็นว่าอยู่เมืองไทยนี่ยาสีฟันตัวเนี่ยดังบักคักเลยบ่แม่แม่นแล้วลูกยาสีฟันตัวเนี่ยใส่ดีบักคักเลยเด้เห็นเขาบอกว่าแปรงปุ๊บกินปากก็หายปั๊บหาซื้อยากคือหยังนี่ว่าแต่บักลาไปซื้อมาแต่ใส่แล้วนี่เจมสร้างไว้กับมูจะโดนแล้วเห็นว่าแม่อยากได้อ่ะเจมก็เลยซื้อมาฝากแม่ขอบใจหลายๆเด้อลูกเจมพอดีว่าแม่มีข่าวดีสิบอกนะแม่รู้จักกับสร้างแต่งหนาคนหนึ่งชื่อว่าพี่เชอร์รี่พี่คนเนี่ยเขาเป็นคนในวงการบันเทิงปั้นพระเอกดังมาหลายคนแล้วเด้เพื่อว่าปักลาสิสนใจนะเจมว่าก็ดีคือกันเด้แม่เจมก็เรียนจบแล้วอะยังบ่รู้ว่าสิไปเฮ็ดงานหยังเลยถ้าได้เข้าวงการน่ะก็ดีคือกันแม่เขาว่าเป็นดารานี่ได้เงินหลายบักคักเลยบ่แม่แม่นแล้วลูกแม่น่ะก็อยากให้บักลาลองเบิ่งถ้าเกิดมื้อนึงบักลาดังขึ้นมาน่ะแม่ก็สิได้หน้าได้ตาน้ําพร้อมหมู่แม่ก็ต้องอิจฉาแม่แท้ๆเลยคะซั่นเอาจังซี่ละกันเดี๋ยวแม่น่ะสินัดเพิ่นให้เดี๋ยวบักลาไปคุยรายละเอียดลองเบิ่งเด้อได้ครับแม่ว่าแต่แม่บ่ไปกับเจมบ่ครับพอดีว่าแม่ติดธุระน่ะบักลาไปคนเดียวเลยเด้อพี่คนเนี่ยแม่รู้จักมาโดนแล้วรับรองไว้ใจได้แน่นอนครับแม่เอามาละบ่สวัสดีครับแมนพิเชลีบ่ครับแมนจ้ะเท่าน้องเจมนี่ตัวจริงนี่เขาก็ได้รูปหลายเนาะแถมหุ่นกระลำอีกตั้งหากพี่ครับเราผมต้องเห็นจังไหนนะครับอ๋อขอมาดันแน่ก่อนจ้ะแล้วพี่สิบอกรายละเอียดครับอ
เซมนางมองหนีกันเด้อเดี๋ยวเพียวน้ำไม่ให้กินครับนี่น้ำจ้ามาเมื่อยๆจิบก่อนสิได้สดชื่นขอบคุณครับพี่พี่ครับผมต้องเฮ็ดจังได๋แน่ครับจังสิได้เข้าวงการบันเทิงครับบ่มีหยังยากเลยขอแค่เจมให้พี่ดูแลให้พี่รับรองเลยนะว่าเจมต้องเป็นซุปตาร์โด่งดังแน่นอนแต่ก่อนอื่นน่ะพี่ก็ต้องออดิชั่นเจมก่อนเด้เพราะเจมน่ะสิเป็นนักแสดงได้บ่พี่หมายถึงว่าสิให้ผมแสดงละครให้เบิ่งแม่นบ่ครับเดี๋ยวผมแสดงให้เบิ่งเลยก็ได้เด้ครับเดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะมันฝึกฝนกันได้แต่ก่อนอื่นที่เจมสิต้องเฮ็ดก็คืออัดคลิปแนะนําตัวแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลือกก่อนโอเคครับพี่จังซั่นอัดเลยบ่ครับผมพร้อมแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วน้องเจมส์เดินไปอยู่มองหันเด้อครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าได้เลยเออถอดเสื้อผ้าถอดได้ยังครับพี่เอาการที่สิส่งแคสติ้งคนต้องถอดเสื้อผ้าออกเพราะไม่เป็นเรื่องปกติของงานในวงการบันเทิงโดยเฉพาะงานเดินแบบถ่ายแบบเนี่ยใครบ่ถอดเสื้อผ้าออกลูกค้าเซียนบอดี้เฮาได้จังได๋แม่นบ่สั่นผมเป็นหยังบ่กล้าถอดติคันบ่กล้าถอดเฮ็ดงานในวงการบันเทิงบ่ได้ดอกหุ่นกลับบ้านไปซะเดี๋ยวก่อนครับพี่คือผมบ่รู้ว่าต้องมีการถอดเสื้อผ้านะครับผมก็เลยตกใจนิดนึงแต่คันพี่อยากให้ผมถอดอ่ะผมถอดไหนก็ได้ครับโอเควาน้องสอนง่ายแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนพี่บอกเลยนะถ้าอยากอยู่ในวงการบันเทิงไปยาวๆเนี่ยเวลาผู้ใหญ่บอกอย่างสอนอย่างนะก็ต้องทำตามทุกอย่างว่าต้องเถียงเข้าใจบ่ทุกอย่างมันสิดีเองครับพี่โอเคถ้าน้องเจมพร้อมแล้วก็ถอดเสื้อผ้าได้เลยถอดกางเกงพร้อมเด เป็นจังได๋แน่งานในวงการบันเทิงน่ะโอเคบ่เขาบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังเลยอ่ะช่วงเนี้ยพี่เพิ่นกําลังหางานให้มาพี่เพิ่นบอกว่าต้องใจเย็นๆก่อนแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยเขามีงานถ่ายแบบเขามางานนึงเด้เพิ่นบอกอ่ะได้เงินตั้ง 30,000 เลยเด้โอ้งานในวงการบันเทิงมันได้เงินหลายขนาดนั้นเลยติขนาดแค่ถ่ายแบบซื่อๆได้เงินตั้ง 30,000 เลยแม่นเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างมันคือได้เงินหลายขนาดนั้นเอาหน้าดีแล้วล่ะเจมจะได้รวยๆไงคนที่มีชื่อเสียงน่ะมันหาเงินได้ง่ายเออแต่ว่าวันเสาร์นี้น่ะเขาวางพอดีเลยเด้ให้เขาไปเป็นหมู่บ่ล่ะเฮ้ยอีเลียแต่ว่าผู้จัดการเฮามีกฎอยู่ข้อนึงนะว่าห้ามเอาแฟนไปนําอ่ะเซ็งเลยเอาเป็นหยังคือเอาแฟนไปนําบ่ได้ล่ะเพิ่นว่ามันสิเฮ็ดงานยากแหมโอ้ยเขาบ่ได้งี่เง่าขนาดนั้นดอกเอาจังซี่บ่ล่ะเจ้าของก็บ่ต้องบอกเพิ่นว่าเฮา2คนเป็นแฟนกันบอกแค่ว่าเฮาเป็นหมู่กันโอเคบ่เอาจังซั่นติแต่ว่าก่อนที่จะไปร่วมงานกับคนอื่นน่ะเจ้าของต้องแปรงฟันให้ปากหอมๆก่อนฮู้บ่เพราะบุคลิกภาพน่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของเฮานี่ยาสีฟันจัมโบสมายเจ้าของเราเอาไปใส่เบิ่งปากจะได้หอมๆเอ้าเจ้าของก็ใส่ยาสีฟันตัวนี้คือกันติเขาก็เพิ่งซื้อฝากแม่เขามาว่าแต่มันใส่ดีหรือบ่ยาสีฟันตัวนี้นะใส่ดีบักคักเลยเด้เพราะมันบ่คือยาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไป
มันเป็นยาซีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษใส่ปุ๊บกินปากหายเกียงแต่เธอแหลกสิใส่เลยแถมเห็นไอ้ฟันขาวเร็วอีกต่างหากจะของเราเอาไปใส่บึงสะพอคนคือพากันใส่หลายแท้อานี่จะของเราเอาไปใส่บึงของเขานะมีหลายหลอดอยู่เวลาเฮ็ดงานน่ะคนจะได้บ่เหม็นปากพอกินปากนะมันเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่รู้โตแต่คนที่อยู่ไกลตัวเฮาเขาได้กินครับขอบคุณเด้อแพรเอาเจมมาละบ่มาทันเวลาพอดีเลยพี่เชอรี่ครับนี่แพ้ครับผมมูของเจมเองครับพอดีว่าแพ้น่ะอยากมาเบิ่งการเฮ็ดงานของเฮาไหมครับสวัสดีค่ะพี่หนูเป็นคนขอเจมมาเองล่ะค่ะพอดีว่าหนูอยากมาเบิ่งการเฮ็ดงานของวงการบันเทิงนะคะว่าเขาเฮ็ดกันจังไดโอ๊ยสารแน่เขาบ่รู้ติว่างานในวงการเขาเป็นคนนอกเขามาพี่เชอรี่ครับแต่ว่าแพ้นี่เป็นมูผมเด้ครับพี่เชอรี่พ่อสิอนุญาตให้แพ้เขาไปสักคนบ่ได้บ่ครับเจมพี่เคยบอกหลายรอบแล้วมันบ่ว่างานในวงการแบบเนี้ยเขาบ่คนนอกเขามาวุ่นวายมันดูบ่เป็นมืออาชีพเจมตําบ่ได้ติเจมขอโทษครับบ่เป็นหยังค่ะพี่ถ้าหนูเขาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวหนูรอข้างนอกก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่หนูไปเจมก็ไปข้างในนี่หล่อนเจมน่ะเขากำลังสิมีหน้าคนที่ดีเขากำลังจะเป็นซุปตาร์ทางที่ดีน่ะหล่อนควรสิเลิกอยู่กับเขาซะกันบ่อยากเห็นอนาคตของเจมน่ะพังลงตลาดซะตาฟ้าใส่หัวไปใส่กับไปอิจฉานี่หน้าเบ้าไปเดี๋ยวเขามาแต่งหน้ากันก่อนครับพี่เชอรี่ครับว่าแต่บ่มีทีมงานคนอื่นเลยบ่ครับอ๋อเขาบ่สนิทมาที่พี่นัดมาก่อนเวลาเนี่ยก็บ่สิมาแต่งหน้าเจมก่อนไงเข้าใจบ่ครับหน้าวิตามินพี่เตรียมมาให้ขอบคุณครับหน้าขวดนี่นะเวลากินเข้าไปมันสิทำให้เฮาบ่ง่วงมันสิเพิ่ม energy มันสิรู้สึกกระชุ่มกระชวยกินเลยพวกนายแบบในวงการน่ะกินกันเยอะแยะถ้าเจมบ่แม่นเด็กพี่เนี่ยพี่บ่มีทางบอกเลยนี่พี่ให้ผมกินเลยบ่ครับแมนกินเลยแล้วพี่สิได้แต่งหน้าในที่สุดอาหารจานโปรดก็สต็อกทั้งท้องกูอีกแล้วเฮ้ยวาสนากูนี่มันดีอีหลีเนาะได้กินแต่ละคนนี่มีแต่คนรอเอ้าท่าแบบหยังวะคนก็บ่มีทีมงานก็บ่เห็นจักคนแถมรถจอดจักคันก็ยังบ่มีอยู่หรือว่าลอแบบนี้มันนี่กูสิเลี้ยงเจ้าหัวจดเท้าเลยกูก็อยากรู้กันล่ะว่าเด็กนุ่มนักเรียนเนาะมันสิหอมสิหวานซําใดนอกจากเซเลเซียมมอสซาแล้วเนี่ยกูยังได้คิดไปขายดังหากำไรสองต่อยเห็นมันน่าจะอยู่ข้างในนี่แหละค่ะคุณตำรวจทั้งประตูเข้าไปเลยค่ะครับ
เถิดเถ่าไม่ยังยังเจ็บนะเนี่ยกูได้ยินขนาดนี้ละหลักฐานฆ่าตายอยู่ขนาดนี้ไม่สิการปฏิเสธยุติคุณตำรวจคะจับมันเลยค่ะนั่นหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์มันนั่นกี่ไฟมึงหนีบ่พ้นดอกจังไดมื้อนี้มึงก็ต้องติดคุกแน่นอนกูไปสืบประวัติมึงมาเบิดแล้วมึงเฮ็ดแบบนี้กับเด็กน้อยมานานกว่าทวนมึงเอาความฝันคนอื่นมาขายเล่นแบบนี้ได้จังไดวะมึงเก็บหลักกลับในคุกเลยอีกเถิดสัวเอาสิในโทรศัพท์เครื่องเนี่ยมีคลิปโป่งบอกจริงทั้งหลายคลิปคันมึงอยากเป็นบ่อนไปตัวอินเทอร์เน็ตหลักกอเขามันจับกูเดี๋ยวเลยว่างมึงนี่คันมึงว่างยิงหาวงมาเถื่อนยิงมาเลยค่ะคุณตำรวจเอี่ยมสมิธกับซิงยิงกันเล่นติถ้ามึงไม่อยากตายมึงก็วางโทรศัพท์ลงดิล่ะวางลงมึงยิงเด้อหลับกับในคุกเลยอีกเถิดสัวจำมันไปเลยค่ะคุณตำรวจไปอย่าขัดขืนไปเจมเจมเจมไปทางไหนแน่เจมเจมเจมพื้นแพ้อยู่ในแล้วเจมเจมมาให้เราเด้อเจม